มาเลยเอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแล้วก็เราก็มาเจอกันครั้งกับคุณกริฟนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณกริฟจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับแล้วผมจะพูดถึงเทรนด์ระยะยาวครับการเทรนด์ระยะยาวคืออะไรครับคุณกริฟครับคือถือฟอร์มมากกว่า1วันขึ้นไปครับระยะยาวคือการถือถืออัตราเหรียญนะครับผมมากกว่า1วันขึ้นไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับผมที่เราพูดถึงมันคือการทำในรูปแบบของเทรดในรูปแบบของฟิวเจอร์นะครับผมหรือการเทรดที่ใช้การซื้อขายนะครับผมระยะยาวลองกับช็อตนะครับผมครับคุณกิ๊ฟครับระยะธรรมดาใช้อะไรบ้างครับคุณกิ๊ฟครับช่วยทำให้เราดูหน่อยครับเราไม่ถึง10คลิปนะคุณกิฟเราคุณกิฟเราต้องบอกทุกท่านที่เข้ามาดูให้อย่างละเอียดนิดนึงครับผมแรกครับก็ครับตัวแรกที่เราจะเพิ่มไปก็ซูเปอร์เทนครับเรายกตัวเสมอนะครับผมการเทรดนะครับผมแน่นอนที่สุดมันมีความเสี่ยงเสมอนะฮะแล้วเราก็พยายามให้ทุกท่านได้มีเครื่องมือในการใช้และให้มีการตระหนักรู้นะครับผมใช้อะไรนะครับคุณกริปครับซูเปอร์เทนครับใช้ซูเปอร์เทนเวอร์ชั่น1นะครับผม buy or sell signal นะครับผมของคุณมีใจลูคัสนะครับผมกดเข้าไปครับจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับตัวเขียวเป็นแดงนะครับตัวเขียวแดงนี่มีความหมายอะไรครับคุณกริปครับก็จะเป็นดอกเทนขาขึ้นหรือขาลงนะครับใช้วิธีทำเป็น1วันนะครับถ้าเป็น1วันก็น่าจะดูดีกว่าการที่ดูเป็นระยะสั้นใช่ไหมครับคุณกิ๊ฟครับใช่ครับผมคือค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้จะได้เป็นอย่างนี้ครับนี่เราดูบิตคอยน์ระยะ1วันนะครับทำเฟรม1วันอันนี้มันไม่ใช่1วันไม่ใช่หรอครับอันนี้มันดูเป็นหลายเดือนอยู่นะครับนี่ครับ1วันที่ไหนครับเดย์ครับไม่หมายถึงว่าตารางกราฟอะครับผมมันเป็นหลายเดือนอยู่ครับไหนครับอันนี้ผมซูมออกครับแท่งลงมาอันนี้ครับมีแท่งลงวันครับผมคุณกิ๊ฟครับโอเคอันนี้ผมจะสอนตั้งค่านิดนึงนะครับเป็นการอธิบายตั้งค่านะครับผมทุกคนสามารถทำตามได้นะครับไม่ต้องเร่งรีบครับผมคุณกิ๊ฟครับช่วยทำให้ดูหน่อยครับผมมาที่ข้อมูลครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่นสัญญาณครับประมาณ2ก็พอ PD คืออะไรครับคุณกิ๊ฟครับผม PD คืออะไรครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ครับก็คือเหมือนแบบให้สัญญาณเร็วขึ้นครับสัญญาณการเข้าซื้อเร็วขึ้นแล้วตัวต่อไปที่คุณกิ๊ฟจะปรับเหรอครับผมเตอร์ครับคือระยะห่างกราฟก็ประมาณ2เหมือนกันครับประมาณนี้กราฟน่าจะแม่นขึ้นครับแน่นอนที่สุดนะครับเราพูดกับทุกท่านหลายครั้งนะครับผมแม่นไม่แม่นยังไงก็ตามนะครับผมเราก็บอกเสมอว่ามันเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับไม่ 100% นะครับโอ้โหเราก็ใช้พวกกับ EMA 200ครับเป็นสีน้ำเงินเป็น EMA 200ครับคุณคลิปช่วยเปิดให้ท่านผู้ชมกับครอบครัวเราดูหน่อยครับผมพิมพ์ว่า EMA ครับค่าตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับผมโอ้เราจะได้อันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องติดสามอันนี้ออกครับเอา20 50 100ออกนะครับผมเราจะเหลือเส้นแค่200ไว้นะครับผมครับผมเหลือเส้นผิวเส้นเดียวเส้นสีอะไรก็ได้แต่ต้องข้ามครับผมถ้าคุณตาบอดสีคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสีที่คุณมองเห็นได้นะครับผมไม่ผิดนะครับใช่ครับถ้ามันวิ่งตามกว่า200แสดงว่ามันยังเป็นขาลงอยู่ครับ
สัญญาณเซลมาแล้วครับสัญญาณเดิน1 วันเราเริ่มมั่นในความสัญญาณซื้อได้มากขนาดไหนครับคุณกิฟต์ครับประมาณ 70% ครับเราต้องดูตัวอื่นประกอบด้วยครับผมก็ยังคงใช้ซับอินดิเคเตอร์คือ5ชี้ RSI เหมือนเดิมครับตั้งค่าเหมือนเดิมเลยตามมูล7สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่คุณกิฟต์ช่วยทำให้ดูใหม่ได้ไหมครับผม SA ครับแล้วก็ C H ไม่ใช่อะไรหรอครับผมเดี๋ยวจะคู่นะครับS โอเคครับผมนี่ครับไอเช่นอาชีไอไอออสเตรเลียนี่เลยครับโปรโตคอลเราก็จัดตรงนี้เลยนะครับผมใช่เมื่อเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้หน้าจอประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่คุณจิ๊บตั้งนะครับผมผมใช้สมูทซี่นะครับสมูทคืออะไรครับผมคุณกิ๊ฟครับสมูทคือความเหมือนแบบยังไงอะความถี่ของมือที่มือจะคาดเฉลี่ยครับอ๋อเป็นเหมือนความถี่ของตัวเส้นนะครับผมใช่แล้วก็เส้นฮิโตแกรมไอไอฮิโตแกรมไม่เอาติดต่อครับตกลงครับจะได้หน้าตาอย่างนี้มาสังเกตได้ว่าซับอินดิเคเตอร์เราบอกว่าตรงนี้จะเป็นขาขึ้นแล้วครับเป็นสีเขียวหลุดมาเลยครับตรงนี้จะเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วครับตรงไปเห็นยังบอกว่ายังไม่แน่นอนครับมาแน่นอนตรงช่องนี้ครับวันที่5เนี่ยครับเมื่อวานครับเมื่อวานสำหรับใครที่เข้าซื้อเมื่อวานไปก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมจะเมื่อวานจะเป็นขาขึ้นแล้วเพราะว่าอันนี้ก็เกิน50ขึ้นมาด้วยเกิน0เส้น0ขึ้นมาแล้วด้วยครับครับก็ถือว่าแม่นในระดับหนึ่งมีส่วนไหนที่เราควรต้องระวังบ้างไหมครับคุณกิฟต์ครับก็ควรระวังอย่างตรงนี้ครับมันเป็นขาขึ้นมาเล็กเราต้องดูฮิสโตแกรมประกอบนะครับฮิสโตแกรมอันนี้มันขึ้นไม่ถึง3ไม่แนะนำไม่เข้านะครับตรงเนี้ยต้อง3ตรงนี้นะครับดูจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้แท่งเนี้ยไอ้แท่งนี้มันบอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับแต่มันอยู่ประมาณ 3.79 ก็คือเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะบอกตรงเนี้ยแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวคุณกิ๊ฟชี้ก่อนครับผมจะวงให้ครับเนี่ยนะครับผม 3.9 ผมวงอยู่นะครับผมก็คือแบบยังไม่น่าชอบต้องลด5ขึ้นไปถ้าเป็น5นี่เราก็จะมีความน่าเข้าขึ้นเยอะใช่ไหมครับคุณกิ๊ฟครับใช่ครับผมว่าอันนี้มันขึ้นไปในแนวมันก็กลับตัวลงใหม่ครับมีจุดไหนที่คุณกิ๊ฟอยากจะเตือนให้เราระมัดระวังไหมครับผมหรือจุดไหนที่ตัวกราฟนี้ผิดพลาดบ้างไหมครับเท่าที่ดูก็ค่อนข้างแม่นในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ใครจะขายตามตามอินดิเคเตอร์แล้วนะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกประมาณนี้หรือว่าบอกสมมติได้ตามชอบใจการปรับสมูทนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามเราได้นะครับผมเราแค่เอารูปแบบที่เราใช้งานมาให้ดูเท่านั้นนะครับผมซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเรานะครับมีใครที่ทำได้ดีกว่าสามารถมาบอกได้นะพูดคุยกันได้นะครับเพราะช่องเราเปิดรับทุกความคิดเห็นเสมอนะครับผมนี่ครับคุณกิฟต์มองถึงรูปแบบในการเทรดโดยใช้กราฟเนี่ยคุณกิฟต์คิดได้ยังไงบ้างครับผมมันก็เป็นแค่ตัวช่วยตัดสินใจมันไม่มีอะไรใหม่ 100% นะครับนั่นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันกันทั้ง2คนนะครับผมว่าสิ่งนี้มันก็แค่ตัวช่วยการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้เป็น2-2อะไรเยอะที่สุดย้ำเตือนทุกคนเสมอนะครับผมว่า
ไม่มีใครนะครับผมที่จะบอกคุณว่ากราฟของเขาแม่นยำ 100% นะครับผมในโลกนี้ไม่มีนะครับผมและคุณไม่ควรเชื่อคนที่พูดอย่างนั้นด้วยนะครับผมโอเคครับคุณคลิปครับวันนี้เราได้บอกถึงเรื่องราวของเส้นซุปเปอร์เทนอินดิเคเตอร์ซุปเปอร์เทน EMA แล้วก็ตัวฮาชินะครับผม RSI นะครับในส่วนของอาทิตย์หน้าคุณคลิปอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับอาทิตย์หน้าผมจะเสนอเรื่องวางเขาซื้อจุดไหนครับสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งวางก็คือผู้ซื้อรายใหญ่รายย่อยเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างคนติดดาวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสิ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะสนใจนะครับผมถ้าคุณสนใจจะได้ในอีพีหน้าผมจะสอนครับว่าเราซื้อตามรายใหญ่ก็ได้ครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้สำหรับดูปริมาณการซื้อขายครับแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมกับช่องเรานะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งผมแล้วก็คุณกิฟต์นะครับผมให้ทำในคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าสนใจส่วนไหนหรือว่าอยากจะให้พูดถึงส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองนะครับผมคุณกิฟต์มีอะไรจะพูดไหมครับนี่แหละครับหมดแล้วครับโอเคครับผมก่อนทิ้งท้ายนะครับผมคุณกิฟช่วยกดไปที่เพจ NFT ของเราหน่อยครับผมครับครับฝากติดตามนะครับผมเพจ NFT ของเรานะครับ NFT Gamer Crypto Collector นะครับผม Discord Thailand นะครับผมซึ่งตอนนี้สมาชิกยังน้อยอยู่นะครับในส่วนของ NFT Gamer เนี่ยเราจะพยายามเอาทั้งเกมนะครับผมแล้วก็ NFT แล้วก็คริปโตนะครับผมมาเอาให้ทุกท่านฟังนะครับผมในรูปแบบข้อความนะครับผมบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเข้าฟังไม่ชัดเจนนะครับผมหรือว่าการพูดอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นสนใจก่อนอ่านมากกว่านะครับเราก็จะเตรียมพร้อมนะครับผมในการทำข้อความในส่วนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe เพิ่มเติมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมและคุณกิฟต์นะครับผมคุณกิฟต์มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายมั้ยครับกดติดตามกดปากตะไคร้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ